ดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เจเทสเซ็นเตอร์ก็พาทุกท่านมาดูเจเนเรเตอร์นะครับตัวปั่นไฟนะครับตัวนี้ตัวปั่นไฟมือถือขนาด30วัตต์นะครับเราก็หวังผลอยู่ที่ประมาณ15วัตต์นะครับ30วัตต์100รอบนะครับนี่นะครับใส่ตัวหมุนเข้าไปตรงนี้นะครับตัวหมุนเข้าไปแล้วก็จับแท่นให้ดีนะครับเราก็ควรจะไปทําแท่นให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็หมุนนี่นะครับตัวนี้ร้อยรอบต่อนาทีนะครับหมุนร้อยรอบให้ได้ไฟ12โวลต์ครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับยัง JTest Center JTest Product นะครับโดยนำผล Product นะครับเข้าไปในเว็บดูรายการทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งซื้อเข้ามานะครับค่อยติดต่อ LINE หรืออีเมลหรือ Facebook นะครับเข้ามานะครับตัวนี้จะมีเสียงดังหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเครื่องก็ครบกันนะครับ ร้อยรอบนะครับสำหรับตัวนี้12โวลต์ RPM 100นะครับขนาด30วัตต์นะครับความโตเขาก็ความโตมอเตอร์อยู่ที่4เซนนะครับความยาวมอเตอร์หรือไดตัวนี้นะครับก็1 2 3 4 5 6 7เซนนะครับ7เซนถึง8เซนรวมท้ายด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวเฟืองยาว3เซนนะครับตัวเฟืองยาว3เซนกว้าง6เซนนะครับกว้าง5เซน6เซนนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งเข้ามาได้ยัง JTest Center JTest Product นะครับนี่นะครับเราหมุนแล้วก็ตัวด้านในจะหมุนเร็วนะครับหมุนขวานะครับให้ได้ไฟออกมานะครับเดี๋ยวเราลองต่อไฟดูนะครับเราเอาหลอด LED นะครับขนาด1แอมป์นะครับ9วัตต์มาลองนะครับ1แอมป์9วัตต์ลองเทสนะครับนี่นะครับมันก็จะมีความหนืดบ้างนะครับ นี่นะครับให้ดูแสงจะไม่นิ่งเหมือน80รอบนะครับถ้า80รอบจะแรงกว่าอันนี้เราก็ต้องใช้ตัวถ่วงน้ำหนักนะครับเพื่อช่วยแต่สำหรับการชาร์จตรงนี้ไม่มีผลนะครับแต่จะใช้หลอดไวเนี่ยจะมีผลนะครับบูว่าก็หนักพอสมควรนะครับตรงนี้สำหรับท่านที่จะนำไปใช้งานนะครับถ้ามีสนใจก็ติดต่อสั่งเข้ามาได้นะครับยัง JTest Center JTest Product นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ